fucking crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปาแปนะครับกับเกม Stickman Escape ลิฟต์เจ้าหัวไม่ขีดหนีออกจากลิฟต์นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องทำการหลบหนีออกจากลิฟต์อันคับแคบให้ได้นั่นเองนะครับแหมสำหรับเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ2ภาคนะครับโอเคเราก็จะมาทำการเล่นทั้ง2ภาคเลยนะครับมาเริ่มที่ภาคแรกเพลย์เลยครับผมกดลิฟต์ปิดประตูเอ้ยโอ้ยลิฟต์ค้างลิฟต์เสียแย่นะครับทำยังไงดีเอ่ยโอ้โหอุปกรณ์นี่เยอะแยะไปหมดนี่คือเลื่อยไฟแช็กวิทยุแฉลงคอปเตอร์ไม่ไผ่ไปเลยมียาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมีรีโมทแล้วก็นาฬิกาข้อมือเราจะเริ่มจากของที่ในชีวิตจริงน่าจะมีก่อนนะครับก็คือไฟแช็กไหนดูสิเอาไฟแช็กคว้างโอ้ยไฟไหม้สัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ตายตายอยู่ในลิฟต์นี่แหละโอ้โหโอเคครับอันต่อไปก็แหมน่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือไหนดูสิเอานะครับนั่งลงมารอครับผมเวลาคือสิ่งสำคัญรอจนแก่เฮ้ยหนวดยาวขนาดนี้ยังไม่มีใครมาช่วยอีกเหรอถ้ารู้ว่าเป็นที่ไหนนี่จะไม่ไปเด็ดขาดโอเคครับอันต่อไปนี่เอาเป็นแฉลงดีกว่านะครับไว้งัดแงะไหนดูสิมางัดลิฟต์ฟาดฟาดฟาดเฮ้ยหลุดโอ้โหหลุดเฮ้ยลงด้านล่างครับผมเฮ้ยหรือว่าขึ้นด้านบนไหนลองขึ้นด้านบนหน่อยสิปุ๊บกดไปเลยว้าวเอ๊ะโง่หรือเปล่าเนี่ยกระโดดออกมาขนาดนี้เคาะใหม่อีกรอบหนึ่งเป๊กเป๊กเป๊กหลุดออกมาคราวนี้ลงด้านล่างดีกว่าแป๊กแป๊กโอ้โหอ้าวตำรวจนี่เป็นผับนี่ว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าทำไมตายเฉยเลยไปสร้างความแค้นไว้กับใครวะเนี่ยโดนเขายิงหัวแตกเดี๋ยวคราวนี้เอาเป็นวิทยุแล้วกันเฮ้ยอ้าวไม่มีสัญญาณกันเหรอโทรครับผมมารับฉันหน่อยสิฉันติดอยู่ในลิฟต์วางไปแล้วนี่ครับเจ้าหน้าที่เปิดลิฟต์ออกมาเรียบร้อยไปทางนี้ปุ๊บด้านซ้ายเฮ้ยหมาจิ้งจอกกับแมวโอ้โหกำลังคุยธุรกิจอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ขอลอดสักทางได้เถอะลงด้านนี้ไปด้านขวาบุฟเฟ่เอ้าถึงเวลาบุฟเฟ่อะไรวะเนี่ยโดนตำรวจโดนหมอเหยียบตายบังอาจบังเกะทางเดินของฉันก็ต้องอย่างนี้แหละตายแบบงงๆตลอดเลยครับเหลืออีก4ชิ้นสินะนี่เลยครับเลื่อยเปิดลิฟต์ข้างบนหยิบเลื่อยขึ้นมาวิ่งออกไปตัดเชือกนะครับล่วงแล้วก็ตายอะไรวะเนี่ยลิฟต์ตกก็ต้องตายสิวะโอเคครับคราวนี้ขอเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่มาเอาทางเดิมเลยบินขึ้นไปปั๊บโอเคครับผมนี่อะไรเอ่ยห้องน้ำ LOL ไหนดูสิห้องน้ำแบบโอ้โหมี2ห้องเอาห้องซ้ายก่อนเฮ้ยนี่ปลอมตัวแล้วก็เข้าไปเฮ้ยนี่มีความรักเอ้าอะไรวะเฮลิคอปเตอร์อ๋อปลอมตัวเป็นเศรษฐีเอ้าเฮ้ยรอดเฉยเลยไหนขอลองใหม่หน่อยสิคราวนี้เอาเป็นห้องน้ำชายเข้ามาก็เจอคนเยี่ยวอยู่เอ้ยแม่บังอาจมาดูฉันเยี่ยวนะตายซะเถอะโอเคไปห้องนี้ใหม่ลองไม่ปลอมตัวครับไปกันเลยเอ้ยใครวะเนี่ยนี่ตายซะงั้นเลยครับแม่โอเคต่อไปก็เป็นอันนี้หยิบยาขึ้นมาเอือกตายไม่เอ่ยวิญญาณเอ้ยอะไรวะเฮ้ยทะลุได้เฮ้ยมาที่คลังสินค้าแววปึกแล้วก็ตายการตายของเกมนี้มันงงๆเหลือเกินนะเนี่ยโอเคครับชิ้นต่อไปก็คือรีโมทน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะมารีโมทไม่ใช่มันคือปุ่มลิฟต์กดไปเลยมั่วๆปื๊ดลอยไปแล้วโอ้โหเอ้ยแกยิงไปโดนผู้ร้ายแม่ก่อการร้ายฆ่าตายมาใหม่แล้วครับมาอัดมาเลยเป็นไงล่ะหยิบปืนเอาเป็นผู้ก่อการร้ายเฮ้ยโอ้ยเป็นพวกเดียวกันอีกเอาเฮ้ยเปลี่ยนอาชีพเฉยเลยโอเคครับนี่ก็จบภาคแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคที่2กันเลยดีกว่าโอเค Stickman Escape Lift 2เราจะเป็นเจ้าตัวไม้ขีดตัวนี้นะครับ
ชื่อว่าดีจุดสตาร์โรดี้มอฟอะไรก็ไม่รู้กดลิฟต์แหมภาพนี้รู้สึกว่าภาพจะดีขึ้นมาหน่อยลงด้านล่างครับผมโอ้ลิฟต์ช่างกว้างขวางเอ้ยเอ้าลิฟต์เสียต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือซะแล้วโอ้โหอุปกรณ์อะไรวะเนี่ยมีตั้งแต่อาวุธแหมยันจานดาวเทียมขอลองปุ่มนี้ก่อนแล้วกันมาปุ่มหันษาปิดเป็นสีเขียวอ๋อมีคนกำลังซ่อมลิฟต์แล้วไงต่อเปิดแล้วครับอ๋อแล้วก็ไปทางไหนดีไปทางยินดีต้อนรับหรือว่าห้ามสูบบุหรี่ไปที่ห้ามสูบบุหรี่ไหนดูสิโอ้โหนี่มันห้องไฟฟ้าลงด้านล่างครับผมช็อตตายโอเคครับผมแหมเมื่อกี้ล่างกระจายเลยเหรอโดนไฟฟ้าช็อตแค่นี้ยินดีต้อนรับไหนดูสิจะเป็นเฮ้ยโอ้แบทแมนเอ้าเอาไปกิน I am Batman โคตรติ๊กตองเลยเมื่อกี้ตายแบบงงๆโอเคนี่คืออะไรเอ่ยวงมาลัยงั้นเหรออือกระแทกกระแทกเป็นรูออกไปเลยเฮ้ยใครวะเนี่ยเออแกออกมาที่บ้านฉันทำไมโอเคครับอันต่อไปก็คือปืนเอาปืนมาทำอะไรดียิงไฟแตกมืดสนิทเอ้าออกมาที่ไหนวะเนี่ยยิ้มหมูป่าเฮ้ยทะลุมาถึงไหนวะเนี่ยบ้าไปแล้วต่อไปเป็นระเบิดแหมน่าจะไม่รอดห้องแคบแค่นี้เอาอีกแล้วว่าแล้วหัวถึงกับหัวขาดโอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4ชิ้นเอาจานดาวเทียมก่อนจานดาวเทียมถือมาทำไมนี่ครับผมส่งสัญญาณ UFO มาแล้วได้เวลาดูดดูทะลุลิฟต์ไปเลยเหรอแล้วก็โผล่ขึ้นมาสวัสดีเอาไหมเฮ้ยชุบตีหน้าเตะหน้าเลยโอ้โหแล้วไงต่อมีกระเป๋ากับด้านขวาไปที่ด้านขวาก่อนตกตึกโอ้โหเมื่อกี้คือล่มชูชีพใช่ไหมเอ่ยมาแล้วเตะหน้าเตะหน้าหยิบร่มก่อนปุ๊บไปแล้วครับฮึล่อนได้สบายใจเฉิบเย่รอดแล้วกว่าจะรอดแหมโคตรนานโอเคครับของชิ้นต่อไปก็คือขวานดับเพลิงมีขยิบตานิดนึงจึ๊บเฮ้ยโอ้โหฉลามเรียบร้อยตกมาถึงทะเลอันกว้างใหญ่เลยเหรอต่อไปเหลือซีเครตอันนี้กับกระเป๋าไฟฟ้าไหนดูซิกระเป๋าไฟฟ้ามาโอ้ซ่อมแซมอันไหนวะเนี่ยไม่รู้แหละกดไปก่อนปึ๊บสายหลุดนี่จิ้มเข้าแผงวงจรเรียบร้อยแม่เป็นวิธีที่ฉลาดมากออกมาแล้วไปทางซ้ายก่อนดูสิมีคนเล่นบาสอยู่เอ้าเฮ้ยเอาหัวเราไปแทนลูกบาสมีอย่างนี้ด้วยเหรอไปทางขวาดีกว่าแบบนี้โอ้โหมีหลายห้องเหลือเกินเราไปที่ห้องขวาก่อนก๊อกๆๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห้องมืดเหลือเกินเอ้าโอ้โหโดนผู้ก่อการร้ายอีกแล้วใครก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันแอบเข้าไปในห้องของเราโอเคครับไปที่ห้องกลางมาปึ๊บแขนปีศาจแขนเดอะฮักลากไปกินตับคราวนี้แหละต้องรอดเฮ้ยโอ้โหไม่ทันโนดไอ้จิ้งจอกนี่อีกแล้วคราวนี้ต้องปราบมันให้ได้มาไม่หัวขาดเรียบร้อยเก็บอะไรไปไม่รู้ได้เงินด้วยใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีเหลือของชิ้นสุดท้ายแล้วสินะนี่เลยซีเครตนี่ความลับอ้าวไปไหนวะ The Matrix Evolution อ้าวตายไม่สามารถออกจากมิติได้ตายซะเถอะโอเคครับแหมก็เป็นเกมที่เบาสมองเหลือเกินนะครับเบาจนแบบไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาววันนี้ก็ผมจุ๊บๆ